สวัสดีค่ะมาพบกับแอดมินโรสอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแอดมินโรสอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะลูกค้าอยู่ที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะก็วันนี้นะคะก็จะพามาชมเจ้าคันนี้เลยนะคะเป็น Honda Civic เครื่อง 1.8 นะคะเป็นตัว EL นะคะลูกค้าเป็นปี2020นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดเด่นต่างๆของรถนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ชมแล้วมันเป็นยังไงน่าซื้อไหมน่าลองน่าเอาไปขับหรือเปล่านะคะมาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะในตัวของด้านหน้าตัวรถนะคะลูกค้าตัวกระจังหน้าเขานะก็มาในรูปแบบของแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นสีโครเมียมใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะตัวด้านหน้าก็จะมีโลโก้ของ Honda นะคะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะด้านล่างก็จะมีช่องระบายอากาศรับลมนะคะระบายความร้อนได้ดีกันเลยทีเดียวนะคะด้านล่างเนาะในส่วนของไฟตาคู่หน้าเขานะคะเขาก็มาให้ในรูปแบบของโปรเจคเตอร์นะคะบวกกับ Daytime Running Light นะคะตามนี้เลยนะคะสวยมากนะคะคันนี้แล้วก็ด้านล่างนะคะตรงขอบตรงนี้นะจะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกกลมๆแบบนี้เลยนะคะสวยมากนะคะคันนี้ก็มาในชุดแต่งรอบคันนะคะของ Modulo นะคะรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะด้านข้างตัวรถนะนี่จะมีไฟหลีให้นะคะลูกค้าทางด้านซ้ายและด้านขวาของตัวรถนะคะแล้วก็ล้อนะคะแม็กก็จะเป็นแม็กอัลลอยสีเทานะคะเป็นสีเทาทั้งหมดเลยนะคะไม่มีสีอื่นตัดเลยนะคะก็จะเป็นขอบ16นะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะยางก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะมาดูได้นะคะใครที่สนใจก็เข้ามาดูรถได้ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะลูกค้าก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ด้านล่างลงมาก็จะเป็นสีดำด้านนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีตัวไฟเลี้ยวนะคะติดอยู่ที่ปลายกระจกและพิเศษเลยนะคะรุ่นนี้จะมีกล้องเลนวอล์กให้นะคะเฉพาะฝั่งด้านผู้โดยสารนะคะและด้านบนตรงนี้นะคะก็จะแต่งเป็นสีโครเมียมนะคะของประตูทั้ง4บานเลยนะคะตัวขอบประตูตัวจับตัวที่จับเปิดประตูนะคะก็จะเป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีปุ่มสมาร์ทคีย์เลสให้นะคะลูกค้าสามารถปลดล็อกหรือจะเปิดได้จากปุ่มนี้เลยนะคะตามนี้นะคะสะดวกมากนะคะในการใช้งานด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่มีปุ่มสมาร์ทคีย์เลสให้นะตัวจับเปิดประตูจะเป็นสีโครเมียมนะคะชุดแต่งสวยมากคันนี้มาดูด้านท้ายกันในส่วนของด้านท้ายตัวรถนะคะนี่เลยจะเป็นชุดแต่งสปอยเลอร์ให้นะคะแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวสปอยเลอร์นะจะมีไฟเบรกดวงที่3ติดอยู่มาด้วยนะคะคันนี้พิเศษสุดนะคะไฟท้ายคันนี้ไม่เหมือนใครนะคะรถรุ่นนี้ไฟท้ายจะเป็นตัว C นะคะจะออกแบบมาได้สวยกันเลยทีเดียวนะคะจะเป็นตัว C แบบนี้นะทั้งซ้ายและขวานะคะแล้วก็จะมีโลโก้ให้นะคะเป็นCivic นะคะตัวนี้เป็นเครื่องiTech นะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคะคันนี้ด้านล่างก็จะเป็นชุดแต่งนะคะท่อหลอกทั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะนี่แล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ให้นะคะถึง2จุดกันเลยทีเดียวนะคะนี่สวยมากค่ะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะตรงนี้เดี๋ยวดูด้านหลังกันเลยด้านหลังนะคะตรงฝาท้ายสามารถกดได้จากตรงนี้หรือไม่ก็กดได้จากภายในตัวรถนะคะเปิดได้2ที่นะนี่ห้องเก็บของด้านหลังสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะกันเลยทีเดียวนะคะกว้างมากนะคะคันนี้ไฟเก๋งด้านหลังมีไหมมีนะคะมีไฟส่องสว่างให้นะคะอยู่ด้านบนตรงนี้นะด้านล่างก็สะอาดสะอ้านกันเลยทีเดียวนะคะอุปกรณ์นะคะเปลี่ยนถ่ายล้อแล้วก็ยางอะไหล่มีให้ครบนะคะสวยมากนะคะลูกค้าคันนี้สภาพแบบพร้อมใช้งานเลยทีเดียวใครที่กำลังมองหาเข้ามาดูรถได้นะคะนี่เลยเพิ่มความเท่นิดหน่อยด้วยครีบฉลามนะคะสวยมากลูกค้าเดิมเขาใส่มาให้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถกันมาเรามาดูภายในตัวรถกันนะคะคันนี้นะคะมีขนาดค่อนข้างกว้างกันเลยทีเดียวนะคะแอดมินนั่งได้สบายเลยนะคะสำหรับผู้หญิงเนาะก็เหมาะกับการใช้งานเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าของขาหรือจะเป็นส่วนของศีรษะกับตัวหลังคาเนาะตัวนี้นะคะลูกค้าพวงมาลัยเขานะคะก็จะเป็นแบบพวงมาลัย3ก้านทรงสปอร์ตนะคะแล้วก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มท
ั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะคะสามารถใช้โหมดต่างๆได้นะคะลูกค้าในตัวเล่นเครื่องเสียงนะคะโดยที่เรากดได้ที่ปุ่มนี้นะคะหรือจะมีโหมดสั่งการด้วยเสียงก็มีนะคะสามารถรับสายโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกได้จากตรงนี้เลยนะคะอ่ะโอเคก็เหมาะมือกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะสวยค่ะส่วนหน้าจอนะคะหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะสามารถกดใช้งานได้ลื่นไหลดีนะคะแล้วก็สะดวกสบายมากนะคะสามารถเชื่อมต่อ AUX USB AM FM Bluetooth ได้นะคะคันนี้ใช้งานได้ทุกโหมดเลยนะคะจะมีเลือกภาษานะตัวนี้แล้วก็ตัวปรับแอร์นะคะตัวปรับแอร์ตรงนี้จะเป็นตัวปรับความแรงของพัดลมนะคะอยากได้มากน้อยก็สามารถหมุนได้นะคะซ้ายขวาได้ปกติแล้วก็จะเป็นแอร์แบบออโต้ให้ด้วยนะคะสามารถปรับอุณหภูมิภายในได้อัตโนมัตินะคะด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีที่เก็บของให้เล็กๆนะคะเกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้เนาะเกียร์ออโต้แล้วก็เบรกมือนะคะจะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะลูกค้าแล้วก็จะมีโหมดอีคอนสปอร์ตให้นะคะคันนี้นี่พิเศษเลยแล้วก็ในตัวของช่องเก็บของตรงนี้นะคะที่พักแขนสามารถเลื่อนได้นะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะแล้วก็เปิดขึ้นได้นะแบบนี้เลยจะมีช่องเก็บของอยู่ด้านล่างแล้วก็ตัวที่วางแก้วให้ถึง2ช่องนะคะตรงนี้ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าเขานะคะก็มีความเรียบหรูนะคะดูดีกันเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดกับสีเงินนะคะตรงนี้เนาะขอบตรงนี้เลยนะคะสวยงามมากช่องเก็บของตรงนี้ก็มีขนาดกว้างพอสมควรนะคะสามารถเก็บเอกสารได้สบายเลยส่วนเบาะคันนี้นะคะลูกค้าก็แบบทรงสปอร์ตมากนะคะจะเป็นเบาะหนังแท้นะคะลูกค้าสีเบจนะคะแล้วก็จะมีตัดสีดำนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะทั้งพนักพิงแล้วก็ตัวที่นั่งนะคะก็จะมีการช่องระบายอากาศให้นะคะก็สามารถระบายอากาศได้ดีเลยทีเดียวตรงนี้นะคะเบาะฝั่งผู้โดยสารนะคะเป็นตัวปรับแบบเมนวลนะคะแต่ว่าฝั่งผู้ขับขี่นะคะจะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึง8ระดับกันเลยทีเดียวนะคะสะดวกสบายมากนะคะใครที่กำลังมองหารถเก๋งขนาดใหญ่ไว้ใช้งานนะคะแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆค่อนข้างครบนะคะก็คันนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านบนตรงนี้บ้างนะคะด้านบนมีอะไรบ้างด้านบนจะมีด้านบนตรงนี้นะคะจะมีไฟเก๋งถึง2ตัวนะคะซ้ายขวาตัวบังแดดนะคะก็จะมีให้2ฝั่งเช่นเดียวกันนะคะจะมีกระจกให้ด้วยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยมากนะคะไฟเก๋งข้างหลังนี้ก็ตรงกลางนี้ก็มีให้ด้วยนะคะ1ตัวก็ออกนะคะเพื่อความสว่างของตัวรถเนาะแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยคันนี้นะคะการเซฟก็จะมีแอร์แบ็กนะคะถึง6จุดกันเลยทีเดียวนะคะด้านหน้า2เนาะด้านข้างอีก2แล้วก็ในตัวของด้านข้างฝั่งข้างๆเบาะอีก2นะคะก็จะเป็น6ตัวนะคะก็เซฟได้ดีกันเลยทีเดียวนะคะเบาะด้านหลังนะคะก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีตัวเข็มขัดนิรภัยให้นะคะครบทุกที่นั่งเลยนะคะ3ที่นั่งเนาะตรงกลางนะคะถ้าเราไม่มีไม่มีคนนั่งตรงกลางเนาะก็สามารถดึงลงมาเป็นที่พักแขนแล้วก็วางแก้วน้ำได้นะคะโอเคคันนี้ก็ถือว่าสวยมากนะคะใครที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานนะคะตรงนี้แอดมินแนะนำเลยนะคะว่าคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีกันเลยทีเดียวนะคะส่วนเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1,800 ซีซีนะคะแรงม้าเขาก็ให้มาถึง141แรงม้ากันเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของการประหยัดน้ำมันตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยนะคะก็วิ่งได้ประมาณ 16-17 กิโลเมตรต่อ1ลิตรนะคะนี่เป็นยังไงล่ะประหยัดน้ำมันด้วยสวยด้วยนะคะสปอร์ตด้วยคันนี้ก็ถ้าใครที่กำลังมองหารถเก๋งไว้ใช้งานนะคะรถเก๋งขนาดใหญ่คันนี้แอดมินแนะนำเลยนะคะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะให้เยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนราคาคันนี้นะคะก็ต่างจากมือหนึ่งเยอะเลยนะคะมือหนึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณ 800,000 ปลายๆหรือ 800,000 กลางๆเนาะของเราก็จัดไปเลยอยู่ที่ 688,000 บาทนะคะก็ถูกกว่า
รถมือหนึ่งเกือบ 200,000 เลยนะคะแล้วก็คันนี้ไม่น้อยด้วยนะคะคันนี้นะคะไม่แค่ 50,000 กว่ากิโลนะคะก็ถือว่าใช้งานน้อยมากนะคะถ้าเฉลี่ยแล้วเนาะก็คันนี้เป็นรถปี2020นะคะปีนี้ปี2024รถ4ปีใช้งาน 50,000 เฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณปีละ 10,000 กว่ากิโลถือว่าใช้งานน้อยเลยจริงๆนะคะอ่ะคันนี้แนะนำเลยนะคะใครที่สนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะที่เพจประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะรถสวยๆรถดีๆมีให้เลือกอีกเยอะนะคะมากกว่า300คันนะคะโปรโมชั่นเราก็มีให้ด้วยนะคะโอเคค่ะยังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะสำหรับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาที่ประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับทางแอดมินเรานะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ